2023ราคานี้เล่นยังไงนะคลิปนี้เรามาอยู่กับสายเรเปียนะครับผมสายเรเปียเนี่ยจะเป็นสับเซตย่อยที่อยู่ในกลุ่มของคลาสนักดาบซอร์ดแมนนั่นเองโดยคลาสที่ใช้เรเปียในเกมนี้นะครับหลักๆจะมี2คลาสก็คือเฟนเซอร์แล้วก็มาทาดอร์นะครับส่วนอีกคลาสหนึ่งที่จะเอามาเล่นคู่กันได้เนี่ยจะต้องเป็นคลาสที่เล่นได้กับทุกอาวุธนะครับซึ่งจะมีไฮแลนเดอร์บาร์บาเรียนแล้วก็เทมพลานะครับด้วยรูปแบบของคลาสเฟนเซอร์เนี่ยคือเขาจะบังคับเรเปียร์ถืออาวุธหลักดังนั้นจะไม่สามารถเล่นคู่ได้กับคลาสที่บังคับอาวุธหนึ่งเป็นมือหลักเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดคุณจะเมนเรเปียร์คุณก็ต้องถือเรเปียร์มือหลักเลยถืออะไรเป็นมือหลักไม่ได้เลยนะครับต้องเรเปียร์เท่านั้นแต่คลาสที่จะหยิบมาเล่นคู่ด้วยเนี่ยมักจะค่อนข้างตัวเลือกหลากหลายด้วยความที่เรเปียร์เนี่ยรูปแบบการโจมตีปกติเป็นแบบแทงนะครับทำให้เล่นคู่กับสายหอกได้เราจึงมักจะเจอสายเรเปียร์เล่นคู่กับสายหอกได้นะครับอย่างเช่นเฟนเซอร์เล่นคู่กับฮอปไลน์นะครับหรือเฟนเซอร์เล่นคู่กับฉันจิก็มีนะครับเนื่องจากเฟนเซอร์นั้นสกิลไม่สามารถใช้บนหลังสัตว์ได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดกำลังจะบิวคลาสบนหลังสัตว์เราใช้เฟนเซอร์ทำไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้คือคร่าวๆของสายเรเปียร์นะมาดูกันที่เฟนเซอร์กันเลยครับสำหรับเฟนเซอร์นะครับเฟนเซอร์เนี่ยจะมีทั้งสิ้น7สกิลนะครับจะเป็นสกิลโจมตี6สกิลอันนี้เรียกว่าสกิลโจมตีได้ไหมแล้วก็สกิลบัฟ1สกิลนะครับ ชื่อสกิลจะเป็นภาษาฝรั่งเศสดังนั้นถ้าเกิดผมสะกดไม่ถูกยังไงผมขออภัยนะครับเนี่ยเรียกง่ายเป็นหลักนะจ๊ะอ่ะมาดูกันที่บัฟก่อนเลยครับเอเปการ์เดนะครับจะเป็นบัฟที่มีผลตลอดเลย30นาทีนะครับก็คือทันทีที่บัฟนี้นะครับก็คือบัฟอยู่นานเต็มๆเลย30นาทีถ้าเลเปียทำดาเมจติดคริสกิลของเฟนเซอร์เนี่ยนะครับถ้าติดคริจะแรงขึ้นเป็นไฟนอลดาเมจทำให้สกิลของเฟนเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเป็นสายชับบอสนั่นเองนะครับแล้วด้วยพื้นฐานของเรเปียร์เนี่ยเรเปียร์เป็นอาวุธที่พลังโจมตีน้อยที่สุดในทุกอาวุธในเกมนี้นะครับแต่ทดแทนด้วยที่ว่าเป็นอาวุธกายภาพอาวุธเดียวในเกมที่ดาเมจไม่แกว่งแปลว่าแทงเท่าไหร่คือเท่านั้นเลยนี่คือข้อดีของเรเปียร์ครับถึงแม้พลังโจมตีจะน้อยที่สุดในเกมแต่ไม่แกว่งนะครับเมื่อมีไอ้ชดเชยตรงนี้ก็คือเอามามีท่านี้มาช่วยชดเชยนะครับก็คือทำให้คลีดาเมจแรงมากๆนั่นเองดังนั้นเรเปียร์ควรจะทำคลีเยอะสักหน่อยแต่ไม่ต้องทำเยอะมากมายครับเพราะว่าสกิลของเรเปียร์ส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างที่จะคลีง่ายอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูกันทีสกิลทีละสกิลกันเลยนะครับเริ่มกันที่แถวที่1นะฮะเตปเอโตรนะครับแต่แปลภาษาไทยก็คือ7ดารานะครับเป็นการแทง7ทีแต่ว่าดาเมจขึ้น2เซตนะครับ14ฮิตแบบนี้นะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับคือดาเมจมาไวมากนะครับแทงปุ๊บเลขไหลออกเลย7ทีแล้วก็ท่านี้ทำดาเมจค่อนข้างรุนแรงครับผม7ฮิตที่ทะลุดิฟ 15% ด้วยท่านี้จึงหวังผลเรื่องแทงปิดดาเมจบอสได้อย่างดีครับนี่ฮะมาอัพเต็มนะครับดาเมจอยู่จะอยู่ที่1,559% 7ฮิตนะครับ1,500นะฮะอัพอาทิบิวเต็มทุกอย่างเนี่ย22,000นะครับด้วยคูลดาวน์15วินาทีแต่ท่านี้สามารถคูลดาวน์ลดลงได้ด้วยไวโอล่าจึงเหลือเป็น22,000ทุกๆ10วินาทีทำให้กดได้ค่อนข้างบ่อยมากเลยนะครับถ้าต่อไปนะฮะ Execute Torture นะครับท่านี้จะเป็นการไล่ลำเรเปียร์ตีไปด้านหน้า5ครั้งต่อเนื่อง1 2 3 4 5แบบนี้ครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้หวังดาเมจครับท่านนี้จึงมักจะอัพกันแค่1แต้มเท่านั้นแต่ท่านนี้มีอาร์ตที่เก่งมากๆก็คืออาร์ตนี้ครับ Clean Dodge ตัวนี้จะทำให้ในระหว่างที่เรากดใช้สกิลนี้เราจะเป็นอมตะหลบหลีกทุกการโจมตีนะครับหลบท่าสั่งตายบอสได้ด้วยนั่นเองนะครับทำให้เฟนเซอร์เนี่ยเป็นคลาสที่ไม่ค่อยมีจุดบอดทางด้านการต้องหลบหลีกเพื่อทำดาเมจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสามารถใช้ท่านี้เพื่อหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้เต็มที่เลยนะครับท่าต่อไปเลยอัตติคคอมโพสนะครับท่านี้จะเป็นการแทงไปด้านหน้าแล้วเลขเบิ้ลขึ้น4ฮิตเลยนะครับแอคชั่นไวมากนะฮะเนี่ยครับกดได้3ทีติดก่อนเริ่มคูลดาวน์ท่านี้ดาเมจไม่แรงมากนะครับเน้นการกดรัวๆเป็นหลักนั่นเองด้วยคูลดาวน์ที่สั้นมากครับแค่10วินาทีแต่นั้นคนที่เล่นเฟนเซอร์จะรู้สึกเลยว่าสกิลของตัวเองเนี่ยแป๊บๆมาแล้วแป๊บๆมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นอีกจุดอ่อนหนึ่งของเฟนเซอร์เลยครับพอสกิลคูลดาวน์มันสั้นมากเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้สกิลแบบคูลดาวน์ปุ๊บมากดปั๊บเนี่ยดาเมจโดยรวมจะค่อนข้างน้อยนะครับจำไว้ว่าถ้าเกิดคุณเมนเฟนเซอร์คุณต้องให้ความสำคัญกับสกิลเฟนเซอร์เป็นอย่างยิ่งพอด้วยคูลดาวน์ที่ต่ำมากๆของมันเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่กดบ่อยๆ
มันจะจ่ายดาเมจไม่ทันคลาสอื่นในเกมนั่นเองครับผมท่าแถว2ครับผม preparation ครับผมท่านี้เป็นท่ากดค้างนะครับที่ไม่มีการโจมตีใดเลยแต่ในระหว่างที่เรากดค้างนี้เราจะการันตีบล็อกทุกการโจมตีแน่นอนนะครับโดยไม่สนค่าบล็อกของเรานะฮะเลเปียนะครับไม่สามารถใส่คู่กับโล่ได้จะต้องใส่คู่กับมีดเท่านั้นนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถให้เฟนเซอร์บล็อกด้วยมีดได้โดยการอัพอาร์ตตัวนี้มานะฮะที่ชื่อว่าแพรี่แดกเกอร์ตัวนี้นะครับจะทำให้แม้ว่าเราจะถือมีดก็ตามแต่เราก็สามารถบล็อกการโจมตีได้และบล็อกได้ด้วยคุณภาพเทียบเท่ากับการใส่โล่เลยนะฮะแต่ว่าเราจะดีกว่าโล่ตรงที่ว่าใส่มีดแล้วได้โจมตีเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับอีกนอกจากนี้นะฮะเมื่อเฟนเซอร์บล็อกการโจมตีได้นะครับจะได้บัฟเพิ่มดาเมจ 2.5% เป็นเวลา3วินาทีฟังดูน้อยนะครับแต่มันเป็นไฟนอลดาเมจนะครับดังนั้นจะค่อนข้างเห็นผลพอสมควรอยู่และพอมีท่านี้ช่วยการันตีเรื่องบล็อกเนี่ยทำให้เราสามารถได้ทั้งปัดลดดาเมจแล้วก็หวังผลเรื่องบัฟดาเมจนี้ใช้ในการใส่ท่าแรงๆของเฟนเซอร์ได้เลยเนื่องจากท่าของเฟนเซอร์ออกไวจบไวมากแม้บัฟจะอยู่แค่3วินาทีแต่ว่าสาดท่าได้เกือบครบทุกท่าเลยนะครับผมถ้าเกิดเล่นดีๆท่าต่อไปครับผมบาเลสตาเฟนเต้ท่านี้จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าทำดาเมจ4ฮิตครับแบบนี้นะท่านี้จะต้องอัพเต็มนะครับเพราะว่ามีผลเวเวล่าเลเวล4ที่ค่อนข้างเท่มากๆเดี๋ยวโชว์อีกทีตอนไกด์เฟนเซอร์นะครับท่านี้เนี่ยโดยปกติจะทำดาเมจอย่างเดียวนะครับก็เอาไว้เป็นท่าเคลื่อนที่นะฮะแบบนี้นะครับเนี่ยครับคือเรื่องคล่องตัวเนี่ยค่อนข้างเด่นเลยนะฮะสำหรับเฟนเซอร์และอันติครับผมมีชื่อว่า Fresh นะครับเขียนแปลกๆแต่จริงๆมันก็อ่านว่า Fresh เหมือนเดิมนั่นแหละครับเป็นการแทง3ทีนะครับแต่เลขขึ้น4ฮิตไม่งงนะกดได้3ครั้งอย่างต่อเนื่องเลยท่านี้คิดค่าคริติคอลคูณ2นะครับแปลว่าจากเดิมค่าสแตทเราทำคริเอาไว้เท่าไหร่ให้เอา2คูณนี่คือค่าคริที่แท้จริงของค่าของท่านี้นะครับดังนั้นท่านี้เนี่ยโอกาสสูงมากๆเลยครับที่จะติดคริถ้าจะเรียกว่าคลีร้อยเลยมากกว่านะฮะเนี่ยครับแทง3ทีนะแต่ดาเมจขึ้น4แถวนะครับแล้วอันติเนี่ยคูลดาวน์20วิแต่เมื่อมีผลไวเวล่าจะลดเหลือ10วิครับคือท่าของเฟนเซอร์คูลดาวน์สั้นมากนี่10วินี่10วินี่10วิอันนี้15วิคือสั้นทุกท่าจริงๆครับถ้าเกิดคุณเป็นประเภทที่ว่าแบบนิ้วอยู่ไม่สุกอยากหาอะไรกดตลอดเฟนเซอร์คือคำตอบของคุณแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าความที่ท่าคูดาวสั้นมากดาเมจมันจะไม่ได้เยอะมากเน้นการรัวเป็นหลักนะครับดังนั้นต้องหาจังหวะมากดให้ได้บ่อยๆจริงๆนะฮะไม่งั้นดาเมจคุณตามไม่ทันเลยเพราะท่าเฟนเซอร์เนี่ยดาเมจต่อ1ครั้งเนี่ยไม่ได้รุนแรงแต่เน้นกดรัวๆจริงๆครับผมทางด้านการอัพสกิลนะคะของเฟนเซอร์ครับก็ตามนี้เลยครับตรงท่า preparation เนี่ยไอ้การันตีบล็อกเนี่ยเนื่องจากคูลดาวน์นานถึง1นาทีนะครับไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้บางคนเลือกจะไม่อัพเลยก็ได้ประหยัดช่องสกิลได้เหมือนกันนะครับผมแต่ที่เหลือค่อนข้างของตายนะฮะก็คือท่าหากินนะครับเซฟเอตัวนี้เอาไว้แทงบอสอันนี้เรื่องคล่องตัวนะครับแล้วก็หวังผลความแรงไวเวล่านี่นะฮะแอบแรงอยู่นะครับ15วิ 8,000 กว่าเกือบ 9,000 เลยส่วนอันตินี่ก็ฟังเหมือนเบานะครับ 7,400% เนี่ยแต่แทง3ทีก็ 20,000 กว่าเหมือนกันนี่ยังไม่ได้อัพแอทริบิวต์ใดๆนะครับอัพเต็ม 50,000 ได้เลยแต่มันค่อนข้างการันตีคลิอันนี้ของดีครับเอเป้ครับผมเพิ่มไฟนอลดาเมจเมื่อคลิ 16% ถ้าอัพอันนี้เพิ่มเติมเนี่ยจะรวมเป็น 25% เลยนะครับดังนั้นเฟนเซอร์เนี่ยถ้าคลิเนี่ยจะแรงมากค่อนข้างเล่นได้ดีกับจากคู่กับคลาสที่บัฟคริติคอลนะครับอย่างเช่นฮอปไลหรือว่าเฉินจินั่นเองแต่ฮอปไลน์เนี่ยจะไม่สามารถใช้ท่านี้คู่กับไฟเนสตราได้นะครับอย่าลืมว่าไฟเนสตราของฮอปไลน์เนี่ยบังคับถือหอกมือหลักดังนั้นถ้าเกิดเราใช้เฟนเซอร์เนี่ยบังคับเลเปียมือหลักจะไม่สามารถเล่นคู่กับไฟเนสตราได้นั่นเองเกมคิดมาให้แล้วนะครับมันดักทางเอาไว้ส่วนทางด้านแอทริบิวต์นะครับอาร์ตก็จะมีท่าอาร์ตของคลาสที่ทำให้บล็อกด้วยมีดได้แล้วก็อาร์ตของตัวนี้ที่ทำให้ท่านี้กดแล้วหลบหลีกทุกการโจมตีนั่นเองนะครับผมที่เหลือจะเป็นอาร์ตดาเมจล้วนๆดังนั้นลงเต็มทุกอย่างได้เลยนะฮะไวโวล่าของเฟนเซอร์นั้นมีชื่อว่าลีเวนทาดอร์ครับเป็นไวโวล่าล็อตแรกของเกมนั่นเองอันนี้ครับ
ความสามารถที่เลเวล1ของมันคือการลดคูลดาวน์เซฟแอตตัว5วิแล้วลดคูลดาวน์แฟลช10วินะครับทำให้ทั้ง2ท่านี้มีคูลดาวน์ที่เท่ากันก็คือ10วินาทีนะครับสั้นมากๆส่วนผลเลเวล4ครับจะทำให้เมื่อเราใช้ท่าบาเลสต้าเฟนเต้พุ่งโจมตีโดนศัตรูจะเกิดดาเมจฟันเพิ่มอีก10ฮิตนะครับทำดาเมจเทียบเท่ากับบาเลสต้าเฟนเต้อีกรอบนึงหรือพูดง่ายๆคือทำให้บาเลสต้าเฟนเต้แรงขึ้นเป็น2เท่านั่นเองครับผมโดนสูงสุด10เป้าหมายนะฮะดังนั้นเวเวล่าของเฟนเซอร์นี่ค่อนข้างเข้าใจง่ายครับผมคือทำให้คลาสนี้มันยิ่งรัวปุ่มหนักเข้าไปอีกนะฮะ2023แล้วคลาสนี้เล่นยังไงคราวนี้เรามาอยู่กับมาทาดอร์นะครับผมมาทาดอร์เนี่ยเมื่อเทียบกับเฟนเซอร์แล้วดาเมจอาจจะน้อยกว่าแต่ทดเชยทางด้านลูกเล่นแพรวๆกว่าแล้วก็การเอาตัวรอดที่ดีกว่านั่นเองเพราะว่ามาทาดอร์เนี่ยบทบาทหลักๆของมันคือแทงค์นะครับผมไม่ใช่การทำ DPS นะฮะแต่ในเชิงของการ DPS เนี่ยดาเมจเบากว่าเควนเซอร์แค่ประมาณ 10% เท่านั้นเองครับแต่ว่าลูกเล่นให้ดีกว่าทำให้มันลงได้หลายคอนเทนต์นะครับรวมถึง PVP ได้ด้วยนะฮะอ่ะมาดูกันครับว่าลูกเล่นของมาทาดอร์มีอะไรบ้างมาทาดอร์มี7สกิลนะครับเป็นสกิลโจมตีมีแค่4สกิลเองแล้วเป็นสกิลโจมตีแท้ๆเนี่ยมีแค่3สกิลเองเท่านั้นด้วยนะครับอ่ะเริ่มกันที่ท่าแรกเลยครับผมคาโปเต้ท่านี้นะครับมันคือการคล้ายๆเคาะโล่ของเพลนะครับมันคือการโปวงมันรอบๆตัวทันทีนี่ครับผมโบกผ้าแดงปุ๊บล่อมอนมาตีเราทันทีแล้วก็ตามด้วยตั้งท่าด้วยมูเลต้าครับผมกดค้างไว้ถ้ามีตัวมาสตีถ้าเกิดมีตัวมาตีเรามันก็จะแทงสวนทันทีครับผมเนี่ยๆๆๆ นี่นะครับหลังจากที่เราแทงสวนด้วยมูเลต้าสำเร็จนะครับก็คือแบบอ่ะเนี่ยกดค้างปุ๊บมีตัวตีเนี่ยครับแทงสวนเราจะได้รับบัฟที่ทำให้โจมตีบอสแล้วก็มอนไซส์ใหญ่แรงขึ้นนะครับผมเลเวลสเกลตามเลเวลสกิลนะฮะที่เลเวล1เนี่ยบวก 2% ที่เลเวล10ครับก็ 20% นะค่อนข้างเห็นผลเยอะเลยแล้วครับผมแต่ว่าดาเมจตรงนี้เป็นดาเมจประเภทบวกกับบัฟอื่นนะครับไม่ใช่Final Damage นั้นจะเห็นผลไม่ได้เยอะมากในช่วง Endgame นะครับคือเห็นผลต่อ Damage ที่เพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 5% เท่านั้นเองอ่ะต่อไปครับ Fena ครับท่านี้คือการแทงเลเปียไปด้านหน้าอย่างระรัวเพื่อทำ Damage ต่อเนื่อง8ครั้งติดแบบนี้ครับเนี่ยฮะ8ฮิตนะครับก็เป็นท่า Damage หลักของเรานะฮะเข้าใจง่ายๆดีครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะฮะถ้าศัตรูโดนเราเคาน์เตอร์ไปก่อนหน้านี้จากมูเลต้าจะเพิ่มโอกาสคริติคอล 20% นะครับผมแล้วก็เพิ่มคริดาเมจด้วย 50% ถ้าเกิดติดคริตนะสำหรับท่านี้ท่านี้ท่าเดียวนะครับเพิ่มคริดาเมจ 50% ทำให้แฟกเตอร์แม้ท่านี้จะไม่ได้ดูแรงมากมายแต่ถ้าเกิดอัพเต็มแล้วแทงติดคริหมดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่ใช้คำว่าค่อนข้างนะครับเพราะว่ากด1ทีเนี่ยดาเมจแค่ประมาณ 5,500% เองนะครับกด3ทีก็ 17,000 นะครับคูลดาวน์30คูลดาวน์ค่อนข้างเยอะด้วยนะแต่ว่ามาทาดอร์เนี่ยเป็นคลาสนักดาบที่น่าจะคลิกง่ายที่สุดในเกมน่าจะเสียตำแหน่งนี้ให้ฉันจิไปแล้วแต่ว่ามันยังมีท่านี้อยู่ครับผมโอเล่นะครับท่านี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเป็นพาสซีฟแล้วก็เป็นสกิลกดใช้นะครับพาสซีฟของมันคือทำให้ทุกท่าสกิลโจมตีของมาทาดอร์เนี่ยจะมีโอกาสคริติคอลเพิ่มขึ้น 17% เป็นขั้นต่ำแปลว่าต่อให้เรามีค่าคริติคอลเป็น0นะครับก็ยังมีโอกาส 17% ตีติคริได้ถ้าอัพเต็มเนี่ยจะเป็น25นะท่านผู้ชมนี่นะครับโอ้ย27นะครับและถ้าเกิดกดใช้นะครับก็จะเป็นการโบกเรียกมอนอีกแล้วครับคือโปรโวกอีกแล้วนะแต่ว่าไม่ได้โปรโวกแรงนะครับแค่ดึงมอนน่ะไม่ได้ถึงกับบังคับว่าให้มาตีเรานะครับแต่ถ้าเกิดมีคนอื่นมาตีมันก็จะหันไปตีคนนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นรูปแบบการเล่นของมาทาดอร์จึงค่อนข้างชัดเจนก็คือเป็นการล่อลวงให้มอนหรือบอสเข้ามาตีเราครับเคาน์เตอร์สวนแล้วก็ตามด้วยการสวนด้วยท่าแบบเจ็บๆนั่นเองเมื่อก่อนมาทาดอร์คอมโบได้ดีกับเฟนเซอร์มากเพราะมาทาดอร์เนี่ยสกิลจะเป็นตัวเปิดก่อนในการดึงความสนใจมาที่เรานะครับบัฟให้เสร็จจากนั้นรูดด้วยสกิลของเฟนเซอร์สวนให้มันหน้าไหม้แต่ปัจจุบันบัฟของมาทาดอร์กับเฟนเซอร์นั้นแยกคลาสกันก็คือบัฟของมาทาดอร์ก็จะมีผลแค่กับมาทาดอร์เองบัฟของเฟนเซอร์ก็จะมีผลแค่กับสกิลของเฟนเซอร์เท่านั้น
ทำให้2คลาสนี้ปัจจุบันยากที่จะเล่นคู่กันครับผมเพราะว่าการมันแยกโลอย่างชัดเจนคือมาทาดอร์เนี่ยไปทางปั่นป่วนแล้วแทงส่วนเฟนเซอร์คือเพียวดาเมจ DPS เลยครับถ้าเกิดคุณหยิบทั้ง2คลาสนี้มาในปามาในบิลมันก็จะทำให้บิลไม่ค่อยสุดไปทางใดทางหนึ่งนั่นเองนะครับแถว2กันเลยดีกว่านะครับของมาทาดอร์พาโซดับเบิลหมุนตัวโจมตี4ครั้งดีดให้ลอยตรงนั้นเลยครับนี่ครับความดีงามของท่านี้คือมันดีดลอยตรงนั้นทำให้ง่ายต่อการตามต่อคอมโบมากนะฮะดังนั้นท่านี้ค่อนข้างใช้ดีทั้งในดันและ PVP ครับผมเพราะว่าต่อให้มันโดนงัดลอยก็ตามแต่มันไม่ได้ติดไอเฟรมแต่อย่างใดแล้วทำดาเมจต่อได้เลยนะฮะส่วนใน PVP แน่นอนครับโดนงัดลอยในโอกาสตายก็มากกว่า 90% ครับเพราะว่าโดนงัดลอยในโอกาสลุกสกิลส่วนนี้แทบไม่เหลือแล้วนะฮะถ้าโดนงัดลอยนี่คือแบบเหมือนตายไปแล้วอ่ะอีกท่าหนึ่งครับผมแบ็กสไลด์นะครับท่านี้อัพหนึ่งแต้มเต็มกดปุ๊บถอยปั๊บฟึ๊บนี่นะฮะสไลด์ถอยหลังแบบนี้เลยในระหว่างที่เราถอยหลังเราจะไม่โดนดาเมจใดๆนะครับนับเป็นอมตะนั่นเองแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะครับพอเราแบ็กสไลด์ปุ๊บหลังใช้สกิลจะได้บัฟลดดาเมจที่ได้รับด้วย 30% ไม่พอครับผมแบ็กสไลด์ยังมีอัตริบิวต์อันนี้ครับก็คือเพอร์เฟคไทมิ่งนั่นเองนะฮะทำให้หลังจากที่เรากดแบ็กสไลด์นะครับจะรีเซ็ตคูลดาวน์ท่าพาสโดเบิลไปด้วยทำให้ถ้าเกิดใครจังหวะเท่ๆหน่อยสามารถกดหันหลังให้ศัตรูแล้วก็แบ็กสไลด์ไปพาโซใส่ศัตรูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งการงัดลอย2ทีติดเนี่ยถ้าโดนย้ำๆใน PVP ก็อาจจะหัวรอดได้อยู่นะครับกดหันหลังแล้วก็แบบงัดลอยอีกรอบนึงเป็นตัวเปิดที่ดีมากๆเลยส่วนทางด้านการเก็บเลเวลแน่นอนครับการงัดลอยเนี่ยทำให้มอนไม่ค่อยมีโอกาสได้ตีเราทำให้คลาสนี้เอาตัวรอดได้ดีมากๆส่วนอันติของเรามีชื่อว่าคอร์ดินาฟินาเล่ครับผมเป็นอันติที่ทำให้ทุกคนรู้จักคลาสมาทาดอร์แน่นอนครับเพราะว่ามันชัดมากว่าของคลาสนี้ลักษณะของสกิลคือจะเป็นการโบกสะบัดผ้านะครับเพื่อเรียกวัวให้ออกมาทำดาเมจแล้วก็ดึงมันเข้าหาตัวเราด้วยนะครับดังนั้นท่านี้คอมโบได้ดีกับพาโซโดเบิลเลยคือหลังจากดึงเข้าหาตัวเราก็งัดลอยเลยได้เลยนะครับผมท่านี้คอริดาฟินาเล่เนี่ยจะมีอัตริบิวต์อยู่2อันนะครับอันแรกเนี่ยจะทำให้อันนี้ครับอังเคอร์จะทำให้หลังจากที่เราเรียกวัวมาเล่นเนี่ยวัวจะวิ่งย้อนกลับไปทำดาเมจซ้ำอีกรอบนึงเหมือนเป็นการเพิ่มดาเมจสกิล2เท่าเลยนั่นเองครับผมอันที่2นะครับจะทำให้เส้นทางที่วัววิ่งมานะครับมีพื้นที่ไฟไหม้ทำดาเมจต่อเนื่องอีกอันนี้จะเป็นอาร์ตนะครับซึ่งทั้ง2อันนี้รวมกันจะทำให้อันติของเราค่อนข้างที่จะแรงขึ้นจากเดิมเนี่ยอันติของไอ้ท่านี้นะครับดาเมจไม่ค่อยดีเลยฮะดาเมจที่เลเวล1อยู่ที่ 2,000 นะครับแปลว่าดาเมจที่เลเวล5คือ 10,000 นะครับเป็นอันติที่น่าจะเบาอันดับต้นๆในเกมเลยแต่ว่ามันกว้างมากนั้นจึงใช้เก็บเลเวลได้แน่นอนนะครับตัวนี้ไม่มีแต้มแอทริบิวต์อัพโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวหลักเอานะครับดังนั้นค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับสไตล์การเล่นมาทาดอร์คือมันไม่ได้เน้นดาเมจเต็มๆซะเท่าไหร่นะครับก็ถ้าหากกินหลักๆจะเป็นพาโซดับเบิลที่จะต้องอัพเต็มนะครับแล้วก็โอเล่เต็มนะครับแล้วก็โมเลต้าเต็มนะครับคุณจะเหลือ16แต้มซึ่งส่วนใหญ่จะจบอยู่ที่การอัพเฟน่าให้เต็มนะครับแล้ววัวเนี่ยคือมันเป็นอันติที่เบามากนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นจริงๆก็คืออัพแบบนี้ครับมันก็จะพอเล่นได้แค่พอเล่นได้นะแต่ความแรงของท่าคัทนี้มันจะอยู่ตรงพาโซดับเบิลที่กดได้บ่อยๆนั่นเองนะครับเนี่ยคลิรัวๆเลยครับโมเลต้ามีอัตริบิวต์เยอะมากนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยมีเยอะมากก็จะมีเพิ่มดาเมจ counter attack ที่ไม่ค่อยน่าอัพเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ครับ counter attack matter ที่ทำให้โมเลต้า counter ได้ทุกการโจมตีนะครับทั้งกายและเวท counter ธนูยัง counter ได้เลยนะฮะแปลว่า counter อะไรก็ตามแต่ได้บัฟหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับผม show time จะทำให้อันนี้เดี๋ยวหากันนะครับนี่นะครับถ้าเราเคาน์เตอร์ได้สำเร็จนะครับลดคูลดาวน์ของทุกท่าของมาทาดอร์ทันที5วินาทีอันนี้ตึงมากครับถ้าเกิดคุณเคาน์เตอร์เป๊ะๆเนี่ยท่าของมาทาดอร์จะรีคูลดาวน์ไวมากๆและประเด็นคือมันลดตัวเองด้วยนะครับแปลว่าควอเตอร์ก็จะคูลดาวน์เหลือ5วินาทีเหมือนกันอันนี้คือตัวตึงครับแล้วก็อันนี้ครับโมเลต้าเฟน่าจะทำให้เมื่อเราเคาน์เตอร์สำเร็จแทนที่จะเป็นแทงของตัวสกิลจะเป็นการแทงออกไปโจมตีด้วยท่าเฟน่าทันทีนะครับผมแต่แรกกันนั้นเนี่ยคูลดาวน์ของโมเลต้าจะถูกเพิ่มไป20วินาทีเท่ากับเฟน่าทำให้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะใช้นะครับ
ที่เหลือก็จะเป็นตัวนี่ครับผมพิคาโดกับบันดาลิโล2อันนี้นะครับที่จะเป็น ATP ของคลาสนะครับตัวบันดาลิโลเนี่ยจะทำให้เพิ่มดาเมจสกิลของมาทาดอร์ 75% เมื่อต่อสู้กับบอสนะครับส่วนกับมอนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดมอนทั่วไปโดนท่าคาโปเต้ก็จะโดนเพิ่มดาเมจ 75% เหมือนกันนะครับส่วนพิคาดอจะทำให้ทุกการโจมตีของเราเนี่ยมีโอกาสทำให้ศัตรูติดเลือดออกนะครับทำดาเมจนิดเดียวเองแต่แน่นอนครับว่ามันทำให้ไปคอมโบกับการที่เพิ่มดาเมจเมื่อตีติดเลือดออกได้ทำให้มาทาดอค่อนข้างคอมโบได้กับหลายๆคลาสนะครับในแง่ของการเป็นออฟแทงค์หรือว่าเป็นตัวปั่นป่วนนะไววอล่าของมาทาดอก็เป็นสไตล์ปั่นป่วนครับไม่ใช่ไววอล่าดาเมจนะเนี่ยครับคือแทง3ทีมอนยังไม่ตายเลยนะฮะถ้าส่วนใหญ่มันเป็นเอาตัวรอดหมดเลยครับมาทาดอสมัยนี้นะ